ร้านอาหารดังเปิดร้านที่สมุทรปราการได้แค่2เดือนแต่ต้องย้ายหนีเพราะอะไรทั้งที่ตอนอยู่เชียงใหม่ขายดีมากปราบเซียนสุดๆหนึ่งในสูตรสำเร็จของการทำธุรกิจร้านอาหารนอกจากจะต้องมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมถูกใจลูกค้าแล้วทำเลที่ตั้งร้านก็เป็นสิ่งที่เพิกเฉยไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะหากทำเลดีมีคนเห็นมีที่จอดรถก็อาจจะเรียกลูกค้าขาจรให้เข้าร้านได้เปิดโอกาสลูกค้าใหม่ๆเข้าร้านแม้จะเป็นยุคของ Delivery ก็ตามค่ะข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวล่าสุดของ TikTok รายหนึ่งนะคะที่มีการลงคลิปสวนอาหารปลาสารวิน2ซึ่งเป็นสาขาที่ขยายมาจากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มาเปิดสาขา2ที่บริเวณถนนศรีนครินทร์จังหวัดสมุทรปราการอย่างไรก็ตามสาขา2นี้ค่อนข้างเงียบเหงาแทบไม่มีลูกค้าเข้าร้านต่างจากสาขาที่เชียงใหม่ที่มีลูกค้าแน่นตลอดเวลาสุดท้ายร้านที่สมุทรปราการเปิดได้เพียงแค่2เดือนก็เตรียมปิดร้านเหลือเพียงสาขาเดียวที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านชาวเน็ตต่างวิเคราะห์ว่าร้านนี้เป็นร้านดังที่เชียงใหม่แต่ทำไมถึงล้มเหลวที่สมุทรปราการเรื่องรสชาติอาจไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ทำเลที่ตั้งบริเวณถนนศรีนครินทร์ขึ้นชื่อเรื่องการปราบเซียนอยู่แล้วไม่ว่าธุรกิจไหนๆมาเปิดก็มีโอกาสปิดกิจการสูงต่อให้เป็นร้านอาหารฝีมือดีก็รอดยากจุดที่2เรื่องสภาพเศรษฐกิจคนไม่กล้าใช้จ่ายเงินดังนั้นก็แทบปิดโอกาสในการลองกินอะไรใหม่ๆพร้อมกันนั้นคนยังเสนอให้ทางร้านเปิดสาขาใหม่เล็กๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น่าจะเข้าท่ากว่าเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวและร้านก็มีชื่อเสียงในจังหวัดอยู่แล้วมาที่สมุทรปราการใช่ว่าคนจะรู้จักร้านปลาสารวินกันทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ